หลังร็อกเกอร์เช้าเซกโลโซกลับมาจดทะเบียนสมรสรอบ2กับอดีตภรรยาการวิภากรในวันเกิดครบรอบ38ปีของตัวเองเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันมาออกงานเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงความยินดีกับติ๊กชิโร่ที่เปิดตัวนิทรรศการศิลปะนูดเมียนมอร์งานนี้ทั้งคู่ยังเปิดใจผ่านสื่อโดยให้คำมั่นว่าจะรักกันจนวันตายค่ะก็เข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าโตขึ้นด้วยค่ะฝ่าฟันแบบผ่านปัญหามาเยอะก็รู้ว่าอะไรที่จะควรจะมองข้ามให้ภัยหมดแล้วค่ะค่ะพี่เสกก็ผมต้องขอบคุณเขามากขอบคุณการมากการก็มีเป็นคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ่มากที่ให้อภัยผมครั้งนี้ผมเองเป็นคนผิดเองนะจะไม่อยากกันอีกละจนตายรักเขาที่สุดในชีวิตรักเขาล่าสุดได้รับการเปิดเผยว่าอาการของเสกโลโซตอนนี้ดีขึ้นกว่า 80% แล้วแต่เจ้าตัวยังขอพักทัวร์คอนเสิร์ตนาน2เดือนเพราะอยากพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะ